นั่นวงการสนับสนุนโดยบีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%ได้เป็นดอกเด้อศิลปินของค่ายแจมมี่เกิดมาชาตินี้ได้เป็นอินดี้ก็ดีนักหนาเคยกวาดรางวัลทุกงานบุญงานผ้าป่าแต่ในห้างเห็นแล้วสายหน้าปัดทงลงมาบ่มีจุดขากลับไปเดินสายงานฟรีงานช่วยคือเก่าบ่ได้กินข้าวกินแกลบกระแซะแค่ได้ถือใหม่ร้องกล่อมโต๊ะจีนตอนเกือบปีสองหลังนักร้องใหญ่ตาตัวเจ้าภาพพอให้เข้าพักทุ่งใหญ่แปดสะหัวปลาคอโอ้โอละน้อมีใครเห็นใจดีแฟนคลับบ่มีแอดมินบ่สนหน้าเพจบ่สวยแต่ความฝันแต่บ่มีป้าใดดันช่วยกลับจากร้องเพลงก็เดินลงห้วยหวานแห้งอมปลาอยู่ตามตีนบ้านเก็บมาสักเตอลงลิฟต์มาฮอดล็อบบี้สรุปชาตินี้ขอลากันทีจะมีที่ฝันจะกลับบ้านเฮาปลูกข้าวโพดไร่บ่อไร่มันไรแผ่นขายตามหมู่บ้านรอเลี้ยงความฝันนักร้องอินดี ใครเห็นใจดีแฟนคลับบ่มีแอดมินบ่สนหน้าเพจบ่สวยมีแต่ความฝันแต่บ่มีป้าใดดันช่วยกลับจากร้องเพลงก็เดินลงห้วยหวานแห้งอมปลาอยู่ตามตีนบ้านเก็บมาสเตอร์ลงลิฟต์มาฮอดล็อบบี้สรุปชาตินี้ขอลากันทีจะมีที่ฝันจะกลับบ้านเฮาปลูกข้าวโพดไร่บ่อไร่มันไร่แผ่นขายตามหมู่บ้านรอเลี้ยงความฝันนักร้องอินดี สนับสนุนการต้อนรับต้าต่อต่อสวัสดีค่ะเชิญครับผมเซิร์ฟเลยนั่งแหมนั่งแหมว้ายเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเลยนะครับครับผมต้าต่อจอวอครับสวัสดีค่ะเป็นไหนบ้างไหนต้องเป็นต้าต่อจอวอหนาเขาออกสิบคนในเมืองหนาเกาหลีครับผมจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพลงอินดี้นักร้องอินดี้ใช่ค่ายแจมมี่มันอยู่ตรงไหนค่ายแจมมี่แจมมี่อยู่อยู่ไก่อยู่ครับอยู่ไก่อยู่หวานแล้วค่ายSR อยู่แถวไหน SR ลาเทลอะครับแถวๆนี้แถวๆลาเทลแต่ใจจะไม่ค่อยหอดนะมันไก่นะเออแล้วตีนแห้งว่ะแหมเป็นไงครับผมเดี๋ยวเข้าไปเถอะมันรถติดครับเออลำบากเนาะคือแถวทั้งสี่แหละทั้งถิ่นอะเออนะเพลงที่จบเป็นสักครู่นี้ถ่ายทอดจากชีวิตจริงหรือเปล่าก็เอาเรื่องราวเกือบชีวิตจริงมาครับครับผมชีวิตจริงของคนที่อยากจะเป็นศิลปินของหลายๆคนใช่ครับก็เป็นจังสี่ใช่เป็นเรื่องราวของนักร้องอินดี้ที่ยังไม่มีค่ายยังไม่มีสังกัดเพราะเข้าไปส่งเพลงอุตส่าห์ไปถึงโต๊ะโปรดิวเซอร์อู้ตายแล้วผัวพี่ว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะได้ค่ะเขาก็กลับมาเฮ็ดอีกเนื้อนะครับผมครับ
พี่ว่าต้องปรับตรงนั้นตรงนี้ค่ะค่ะจะพูดเอาถูกใช่เนาะเสร็จแล้วปั๊บไปเอาไปส่งอีกพี่ว่าเหมือนยังไม่สมบูรณ์แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกครับครับครับดีนะครับดีแล้วก็ไปเฮ็ดมาอีกส่งมาอีกครับใจจะขึ้นครับผมไปเลยครับตอนนี้มีสังกัดค่ายยังครับอยู่ TJ Indie Record ครับโอ้ TJ Indie Record ครับผม TJ Indie Record อาจารย์เป็นคนดูแลอาจารย์มัสุห่าวหันดูแลโอ้อาจารย์มัสุห่าวหันครับนะพูดอันนี้เพิ่นออกมาจากแจมนี่แล้วจะเป็นเราไรสุเสียดังหน่อยอ๋ออาจารย์มาอยู่ค่ายนี้แล้วใช่ไหมครับผมก็คือเป็นค่ายอินดี้เล็กๆของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เริ่มทำตัวเป็นอินดี้แล้วโอ้ยสไตล์อาจารย์อ่ะใช่เลยพูดน้อยต่อยหนักใช่ครับเป็นคนจังหวัดเอียงนะเจ้าเนี่ยผมเป็นคนว่าจากอยู่เชียงใหม่แน่นอนเลยไอ้เหี้ยหนูว่าอยู่สุราษฎร์ทำไมเป็นเพื่อชีวิตอย่างนี้ผมอย่างนี้เลยหน้าตาอาจจะมาทางกับทมเนี่ยครับแต่เป็นคนละเอียดครับไอ้โอ้ยคนละเอียดเกินโอ้คนละเอียดต่ำส่งบางพุ่งแซ่บจังแม่นครับคนละเอียดคนจะโซท่อนหน้าสามสิบสี่ละบังบังเดียวกันเลยบังจ้ะหน้าตาดีประเภทเลยละคนละเอียดครับไอ้ครับผมโอ้ชีวิตนี่ผ่านอย่างมาหลายเนาะครับนะครับการเป็นชีวิตของศิลปินลำบากนะผ่านมาถึงตัวนี้ได้ยังไงครับต้องเล่าชีวิตให้ฟังนิดนึงแม่นยาวมากเลยครับตั้งแต่ที่ฝึกอันแรกก็คือฝึกดนตรีพื้นบ้านก่อนตั้งแต่สมัยมัธยมครับมาเรื่อยๆก็เห็นพอฝึกมาสักพักนึงก็ได้เข้ามากรุงเทพมาอยู่กรุงเทพครับโดนแล้วยังโดนแล้วโดนเติมโดนแล้วยังดีนะก็ตอบว่าโดนเติมถ้าโดนมองหันละเสียแม่เลยทราบแล้วแหละไม่ยุ่งเทพเพิ่งไหนอีกก็เขาไม่ยุ่งเทพก็ได้ภาษาไทยหรือภาษาอีสานก็ได้นะครับผมได้เลยฮะได้ก็ได้อีสานก็ได้ครับผมก็คือเขามาเทพกะได้เขามาค่าขายครับค่าขายเป็นลูกน้องเพื่อนขายไงขายพวกเครื่องดนตรีพื้นบ้านบอครับผมยืดแถวใส่ครับอยู่ตะกอนมันสิเป็นเวอร์เทสเซ็นเตอร์ในริเวอร์ซิตี้นะครับครับผมเป็นในห้างขายพวกเครื่องดนตรีพื้นบ้านบ้านเฮาราคาดีปะขายดีได้ครับจนทำงานสบายอยู่ในห้องแอร์แต่ก็มีอยู่นอกบ้านก็มีแล้วพ่อไปยุ่งสั่นแล้วห้องจับอุปกรณ์ชุ่มมือหรือว่าทั้งครับได้เล่นชุ่มมือครับได้เล่นชุ่มมือแล้วก็ได้จับชุ่มมือแล้วก็พอจะเห็นสักพักหนึ่งได้มาเฮ็ดปั๊มแผ่นขายครับคือปั๊มแผ่นดนตรีพื้นบ้านนะครับเฮ็ดดนตรีพื้นบ้านเอามาขายพร้อมปั๊มถูกกฎหมายป่ะเนี่ยถูกกฎหมายครับเป็นมาสเตอร์เป็นของตัวเองครับโอ้เปิดเลยเราเห็ดจังสันครับก็คือเอามาขายอยู่ร้านแหละครับเอามาขายอยู่ร้านขายครับครับผมแล้วก็สักพักนึงก็พอดีพี่พจน์สุวรรณพันธ์พี่พจน์สุวรรณพันธ์นะครับโอเคครับผมพี่พจน์สุวรรณพันธ์ไปเจอผมก็เลยส่งผมเกี่ยวกันบอกส่งผมเดียวกันไม่นอนมาของพี่พจน์เพิ่นสิงห์ก็นี่โอเคนี่ก็นี่พี่พจน์สุวรรณพันธ์ก็เลยเอาให้ไปใส่เครื่องดนตรีพื้นบ้านใส่ในอัลบั้มชุดแรกทุ่งล้างยางซุ่มครับอัลบั้มทุ่งล้างยางซุ่มจังไหนร้องของใครทุ่งวันทุ่งมะจังหวัดไหนครับมันพร้อมกันหนูก็โดนแล้วครับใครไปใส่ดนตรีไปแบนครับอยู่ในอัลบั้มแรกของใครใส่อย่างเสียงโหวดใส่เสียงโหวดเสียงแค้นเสียงพินครับอาจารย์คนนึงกับผมงานในเจ้าเพราะตอนนั้นน้อยครับคือแบบช่วงนี้ตอนนั้นยังน้อยอยู่เล็กๆอยู่พี่ดูยังไม่โตแต่ตอนนี้ใหญ่แล้วไงแต่ครูเพื่อนคนอื่นจะเดือดร้อนสิเออนะคือโอ้ไปให้หยอดนั่นหยอดนี่ให้ใส่ดนตรีเป็นบ้านให้ก็เลยอุ้ยเห็นว่าพี่พจน์สุวรรณพันธ์เอาดนตรีพื้นบ้านเข้าไปใส่เอ๊ะมันเพราะก็เลยอยากจะทำของตัวเองบ้างก็กลับมามันจะมีคอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องนึงแล้วก็อัดไปใส่ตัวนั้นตัวนี้ไปการเขียนเพลงไปแล้วก็เล่นผสมผสานกันไปลองดูแบบลองทำเราฟังเองก่อนครับเป็นใหญ่ฟังเองก็เป็นกระมวลจะของนะแล้วไปให้ใครฟังอีกครับผมก็คือพอได้สักสี่ห้าเพลงได้สักสี่ห้าเพลงก็เลยไปหาเอาไปอาจารย์โชคชัยศิลาลักษณ์พาไปให้อาจารย์ไอ้หยกลูกยีฟังไอ้หยกลูกยีเป็นคนที่พาพี่ไผ่พงศธรนะครับเข้ามาในวงการก็เลยพาไปหาพี่หยกลูกยีนะพี่หยกลูกยีนี่เป็นญาติกับพี่หยกลูกยีป่ะครับเคยทำงานร่วมกันใช่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 ทีนี้
พี่หยกลูกหยีก็เลยพามาหาอาจารย์วสุห้าครับก็เลยได้มารู้จักกับอาจารย์วสุแล้วอาจารย์เขาชอบตรงไหนอ่ะครับผมเขาเป็นเราตรงไหนเราไปโดนอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เป็นหรอกครับคือตอนนั้นคืออาจารย์วสุหันกับพี่หยกลูกหยีเป็นน้องรักกันก็เลยแบบว่าเออมีน้องเข้ามาครับผมก็เลยได้ศึกษาได้อะไรต่างๆได้ต้มไก่กินการตำบักหุงกินกันหลายๆอย่างครับผมไก่ต่อกันต้มไก่พวกเจ้าใส่ใบม้อนเนาะถูกพ่อครับตลอดอีกบ้างแต่ว่าก่อนชีวิตชีมัสเนี่ยคือร้องเพลงแบบว่าตำแบบเขาเพลงขอทานเขาเรียกว่าอ๋อครับเปิดหมวกเปิดหมวกช่วงที่อยู่กับพี่หยกลูกหยีก็ไปพากันไปขอทานตามตลาดนัดอันนี้ผมก็แบบว่าหมวกมากเลยเนาะครับแล้วก็เล่นไปเปิดกล่องกีตาร์ปุ๊บร้องลังทั้งลำทั้งเป่าแคนทั้งอะไรสนุกสนานกันครับตอนนั้นได้เท่าไหร่ดีบ่ดีบ่ดีบ่ล้วนไม่มีความสุขพันกว่าบาทได้ครับโอ้ยดีวะเดี๋ยวมารับเงินสดสดไม่มีเงินเชื่อมันมีความสุขกันนะเดี๋ยวโซ่แมนครับมันโซ่ละคือบางทีมันเป็นการแบบเราได้ฝึกความตอนหน้าคนความกล้ากล้าแสดงกล้าแสดงออกไม่อายคนนะครับการเป็นเทรนเนอร์ได้พูดคุยแบบสนทนามันคือการฝึกวิชาไปในตัวด้วยก็สนุกประมาณเนาะสนุกครับสนุกเออนะแปลกเลยบางทีข้าวก็ไม่ต้องซื้อด้วยครับคนข้างร้านก็เอาข้าวมันไก่ขนมนมเอามาให้เรากินยังซ่ากินยังสเต็กว่าเออได้สเต็กไม่หายโอ้จบเลยครับผมตอนนั้นก็ได้ทั้งตังค์ทั้งกินข้าวฟรีเลยเออดีนะครับผมมันเป็นความสุขของมันเป็นความสนุกสนานรู้จักนี่เห็นไหมพอเปิดปั๊บคนลุมเลยนะไปร่วมรุ่นดูว่าชอบอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราสองคนไปเปิดนี่คนก็ลุมนะพี่ลุมครับลุมกระทืบเพราะว่าแบบโหมึงมาเปิดหัวมึงไม่ดูเสียงมึงเลยลุมมาไงลุมกระทืบยังมีเวลาอยู่ไหมพุ่งฟินเลยครับผมกระดองพี่อ่ะมันจะพุ่งใส่หน้าหนูต้องรถแข่งกันมีขอพูดจากคนมีจะผ่านตัวจากคนกับจากคนครับพี่น้องสองคนครับตอนนี้ไปเป็นตำรวจอยู่นราธิวาสครับโอ้ไอ้ใช่ไอ้ใช่ครับผมลงไต่ลงไต่ครับเป็นตำรวจดีจังเลยครับผมก็โทรหาตลอดนะครับสู่ชีวิตไหมแต่มีวิธีการต่อสู้กำแพงใจตัวเองการต่อสู้ชีวิตคือการคือคิดตอนเวลาผมเดินในเมืองใหญ่นะครับผมคิดว่าไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองเออดีเลยเห็นไหมถูกไหมหรือต้องช่วยเหลือตัวเองเฮ้ยดีเดียวหัวล้ออะไรครับจริงจริงนะพูดตรงๆนะคิดมากอะแปลว่าทะลึ่งไม่ได้คิดอะไรเลยคือความรู้สึกมันเป็นยังไงพี่ถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ข้างหลังเราเราเดินมาเราไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมีคนมีคนช่วยเราที่จริงถ้าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราเดินคนเดียวเราจะรู้ว่าเราแข็งแรงนะคือเดินอย่างนี้ครับก็ผ่านมาได้เนาะผ่านมาได้ครับแล้วนานไหมกว่าครูวสุจะได้แต่งเพลงให้หรือว่าเราก็ยังรอเดี๋ยวตรงนี้สำคัญพบกับข้าพเจ้าของเราก่อนสักครู่จะได้รู้ว่าอาจารย์วสุถูกใจป้าบางจะบอกตรงไหนสักครู่เดียวค่ะทำไมถามมา